แฟนละครจีนร่วมอาลัยแตงโมติดเทรนด์อันดับหนึ่งในเวปัวอ่านกว่า922ล้านครั้งแฟนละครจีนร่วมอาลัยแตงโมนิดาติดเทรนด์อันดับหนึ่งในเวปัวแห่อ่านกว่า922ล้านครั้งพร้อมคอมเมนต์สงสัยว่าแตงโมพลัดตกน้ำเป็นอุบัติเหตุจริงหรือกรณีการพลัดตกเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาของแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ไม่เพียงสร้างความเศร้าโศกให้กับชาวไทยเท่านั้นแต่แฟนละครต่างประเทศรวมถึงชาวจีนยังให้ความสนใจและแสดงความอาลัยต่อการจากไปของแตงโมจนเกิดกระแสไวรัลสร้างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยกูโอนูเอ็กซิ่งทั้งโมเอสแอดไอซูไดเอารูเมนานฮีขึ้นฮอตเสิร์ตอันดับที่1และยังคงอยู่ที่อันดับ14ในหมวดบันเทิงบนเว็บไซต์เวปัวทางสำนักข่าวจีนมีการลงข่าวเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพอำลาจากเหล่าเพื่อนพร้อมแนะนำผลงานที่ผ่านมากันอย่างคลึกโครมจนมีผู้เข้าอ่านมากกว่า 922.5 ล้านครั้งรวมถึงมีแฟนละครแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามไม่ว่าจะขอให้ไปสู่สุคติเดินทางปลอดภัยกลับสู่อ้อมอกพระเจ้าเรื่องนี้ดูน่าสงสัยเดินทางปลอดภัยนะนางฟ้าทางเว็บไซต์บล็อกดิทโดยอ้ายจงผู้เขียนโพสแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้งพร้อมสรุปเทรนด์และอ่านความคิดเห็นในสังคมออนไลน์ระบุชาวโซเชียลจีนหลายคนก็มีแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นข้อสงสัยถึงการพลัดตกจากเรือรวมไปถึงจำนวนโพสต์บนอินสตาแกรมที่หายไปซึ่งตรงนี้ก็คงยังต้องรอติดตามข่าวและการสืบสวนจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปต้องบอกว่าคนจีนติดตามบันเทิงต่างประเทศและเรื่องราวต่างๆที่ไม่ใช่แค่จีนอยู่เสมอเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องบันเทิงไทยดาราไทยข่าวไทยก็มักจะใช้ VPN ก้าวข้ามกำแพงบล็อกของจีนออกมาเล่นอินสตาแกรม Facebook และแอปอื่นๆแม้จีนจะบล็อกภาพการติดเทรนด์ของแตงโมแตงโมถือเป็นดาราไทยที่ชาวจีนรู้จักกันในนามกูกูหรือว่ารังรองตัวละครในเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิวทวีลูโอเดอชูเย่ที่ออกอากาศในช่วงปี2562เป็นหนึ่งในละครไทยที่ได้รับความนิยมในประเทศจีนโดยได้ขึ้นเทรนด์คำค้นหายอดฮิตและติดอันดับ TOP3 ในหมวดละครและซีรีส์ทางทีวีขอบคุณที่มาจากเวยป๋อไอ้จง ไอ้แตงโมเลิกคบเหตุจับได้ว่าเพื่อนขายตัวเคลียร์ใจร่ำให้ไม่เจอ6ปีอย่างหนึ่งที่ไอ้ไม่รู้นะโลกส่วนตัวโมมีไอ้อยู่ด้วยนะไอ้แตงโมเคลียร์ใจกอดคอร่ำให้หนักไม่เจอกัน6ปีเลิกคบกันเพราะจับได้ว่าเพื่อนขายตัวไอ้ณพัชรินทร์เผยคลิปล่าสุดไอ้แตงโมเลิกคบกันเพราะจับได้ว่าเพื่อนขายตัวไอ้แตงโมเลิกคบไป6ปีเพราะจับได้ว่าเพื่อนขายตัวพาเพื่อน2คนที่รู้จักกันมาหลาย10ปีให้มาเจอกันไอ้กับแตงโมจะได้เคลียร์ใจกันไหมทะเลาะอะไรกันหลังจากไม่ได้เจอกันมามีเรื่องเมากันขนาดไหนเผยความลับคำตอบเรื่องข่าวดังที่หลายๆคนคาใจสร้างความเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับโดยไอ้และแบงค์อธิกิจหรือแบงค์แบล็ควานิลาสามีนัดเจอเพื่อนซีแตงโมพัทรธิดาหลังห่างหายไป6ปีแตงโมบอกว่าเจอครั้งสุดท้ายตอนไปหาน้องนิลาลูกสาวไอ้ตอนคลอดใหม่ๆไอ้บอกก็6ปีแล้วย้อนมิตรภาพรู้จักกันมามากกว่า10ปีแตงโมเผยว่าจากหมู่7ซิทคอมหมู่7เด็ดสรตีเล่นละครด้วยกันเป็นเพื่อนที่รวยใจส่งซิกก็รู้ไอ้เผยเช่นเดียวกันว่ารู้จักกันมาเรื่อยๆโคตรคลิกมึงโอเคกูโอเคมึงไม่กูไม่ชอบคนแอบแอไอเล่าว่าสมัยก่อนโมเป็นนางเอกงานเยอะเงินแยะส่วนเราไม่ได้มีงานเยอะเพื่อนเลี้ยงแต่เราไม่ได้คบเพื่อผลประโยชน์เขาก็ไม่มานั่งทวงด้านแตงโมบอกว่าเราจะสปอร์ตกับคนที่เขาไม่ได้มาเอาเปรียบเรา
ด้วยพ่อเราบอกว่าเราทำงานเยอะถ้ามีโอกาสเที่ยวกับเพื่อนก็เที่ยวให้สุดเรื่องกินอย่าไปห่วงต้องเต็มที่กับชีวิตส่วนตัวบ้างเพราะเราทำงานมาเยอะพ่อค่อมกับพ่อเราความคิดคล้ายกันเราอยู่ด้วยกันก็พากันเที่ยวได้กล่าวอีกว่ากูไม่มีเงินก็ไปแม่ออกแม่ไปเที่ยวกับโมถึง6โมงเช้ายังไปทำงานต่อกูยอมเที่ยวกับอีโมโคตรสนุกแตงโมกล่าวเช่นกันว่าความสุขทางใจไม่ใช่เอาเงินไปซื้อเพื่อนนะถึงเราจะไม่มีเงินเขาก็มากับเราอยู่ดีทั้งสองเผยสมัยเล่นไอจีเป็นคนที่เล่นรุ่นแรกๆตอนที่คนยังไม่ค่อยเล่นกันสมัยก่อนไอกับโมกัดกันบูลลี่กันเรื่องปกติตอนนี้เป็นการกระทบคนอื่นเลยไปเล่นกันหลังไม้ก็ได้ถามว่าไม่เจอกัน6ปีเหมือนในข่าวงอนกันว่าไอว่าโมขายตัวประเด็นดาราผลไม้ขายตัวตอนนั้นแตงโมโพสต์ข้อความเหมือนน้อยใจเพื่อนด้วยว่าโมมันจะไม่ขายตัวได้ยังไงกูเป็นส่งมันไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วได้มาไม่รู้กี่ล้านแล้วไอ้บอกว่ามีนักข่าวมาถามเราก็บอกเฮ้ยไม่ใช่เราแน่นอนแตงโมย้อนเหตุการณ์ว่าเป็นช่วงที่รู้สึกไม่ดีรู้สึกเหมือนเสียเพื่อนคนหนึ่งไปเลยรู้สึกนอยเหมือนอกหักมีคนติดต่อเข้ามาตอนนั้นเขาติดต่อมาทางเพื่อนเราเพื่อนเราเขาไม่ได้ด่าทางโน้นแต่เขามาถามเราอีเนี่ยชี้ที่ตัวเองขี้น้อยใจทำไมมึงไม่ด่าเขาให้กูว่าไอ้กล่าวบ้างว่ากูไม่ได้ปกป้องแต่กูก็ถามไงจริงไหมยังไงเชิงด่าเชิงว่าแต่กูไม่ได้ว่าฝั่งโน้นแต่กูตัดพ้อต่อว่าเพื่อนก็เสียใจน้อยใจก็เป็นคนไม่ชอบแก้ตัวกันและกันมึงก็เชิดกูก็เชิดแตงโมเผยอีกว่าเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรคนนั้นถามมาเขาก็มาถามเราต่อว่าโมมันจริงหรือเปล่าเขาก็ทำตามหน้าที่เพื่อนคนหนึ่งช่วงนั้นเราอาจจะป่วยหรือคิดมากก็ได้เราหวังว่าเพื่อนเราจะคุยกับทางนั้นแล้วไม่คุยกับทางเราก็งอนด้านไอน้ำตาไหลถามว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรว่าก็ไม่เข้าใจทำไมต้องโกรธกันว่าเอาจริงๆมึงทำไมเลือกไปประกาศกับคนอื่นว่าตอนนั้นคือกูเสียใจมากเพราะกูก็ไม่ใช่คนเพื่อนเยอะไม่ขวนขวายหาเพื่อนใหม่ไม่มีก็ช่างมันแตงโมเผยความในใจว่าเรื่องแม่เล็กมากเรามีเพื่อนสนิทสาวสองพี่ซูซี่กับน้าค่อมวันเกิดเดียวกันจะไปจัดที่เชียงใหม่ด้วยกันทุกปีพองอนกันปุ๊บเริ่มไม่ได้ไปเชียงใหม่แล้วไอ้ก็ไปกับครอบครัวไอ้บอกด้วยว่าตอนเจอกันก็อยากกลับแล้วเพื่อนๆก็ให้ไปคุยกันแต่ความรู้สึกเรามันห่างไปแล้วถามว่าเพราะอะไรถึงอยากกลับมาไอ้บอกว่าเพราะไม่สนุกแล้วแต่ยังแชทคุยในข้อความว่าดีใจได้เจอมึงเดี๋ยวพาลูกมาเจอกันนะไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแต่มันสะดุ้งโกรธน้อยใจว่าทำไมไม่ฟังกูเลยมึงไม่พยายามโทรมาหาเหตุและผลตื้นลึกหนาบางแตงโมยอมรับว่าเหมือนถูกกระชากวิญญาณการเจอกันเราเป็นคนขึ้นปุ๊บขึ้นสุดแต่เราเป็นคนโกรธนานไม่เป็นตอนนั้นงอนกันไม่ใช่โมห่างจากไอ้แค่คนเดียวนะกลายเป็นว่าโมห่างจากเอมบุตราคำโมห่างจากกี้พิงกี้สาวิกาห่างกับเพื่อนไอ้ทุกคนโมอยู่คนเดียวเราเข้าไปแก๊งเขาดันเข้ากันได้สนิทกันเร็วกลายเป็นตอนนั้นหอยหาอยากจะกลับไปอยู่แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเขาโอเคไอถึงกับสวมกอดแตงโมเพื่อนรักน้ำตาไหลอีกพร้อมบอกว่ากลับมาได้ทุกคนรักมึงหมดเลยไม่มีอะไรแล้วด้านแตงโมก็น้ำตาไหลบอกว่าไม่มีนานแล้วมันเป็นเรื่องเด็กวัยรุ่นที่แม่ไม่ยอมคุยกันถ้าเป็นแฟนกันเหมือนคนงี่เง่าไม่ยอมคุยกันไม่เคลียร์แล้วแยกกันแม่คิดถึงชิบหายมึงลงรูปไปเที่ยวเมื่อก่อนก็คงมีกูแล้วด้านไอบอกว่าเมื่อก่อนไปต่างประเทศด้วยกันตลอดไอไม่มีเงินเที่ยวมันก็ซัพพอร์ตไอต่างประเทศมันก็ซัพพอร์ตเห็นครั้งหนึ่งมันออกรายการแล้วมันไม่โอเคไอร้องไห้ทั้งคืน
ไอ้โทรหาคนรอบข้างโมหมดเลยแต่ไม่โทรหาโมคนเดียวไม่อยากทำให้เขารู้สึกว่ากูด้อยกูตกเพื่อนแม่ยื่นมือเข้ามาไม่อยากให้โมรู้สึกแบบนั้นเลยโมยังเพอร์เฟกต์มึงยังเป็นคนสู้ชีวิตเป็นเพื่อนของกูเหมือนเดิมมึงกลับมาได้เหมือนเดิมเพื่อนกูทุกคนซัพพอร์ตมึงขณะที่แตงโมบอกความรู้สึกภายในใจว่าความคิดถึงความรู้สึกดีๆเราเห็นกันผ่านสื่อเราจะส่งหากันช่วง6ปีที่เราหายกันไปหลังส่งหากันตลอดไอ้แกล้งแซวบอกไม่น่าแตงโมเลยบอกว่าเออกูส่งอยู่คนเดียวไอ้ก็บอกว่ามึงส่งมาแต่รูปกูแตงโมบอกอีกว่าความรู้สึกเราสองคนเหมือนความรู้สึกคนเป็นลูกพ่อจะสงสารกันอยู่ลึกๆไอ้ก็เผยช่วงคุณพ่อโศกของเพื่อนรักป่วยหนักด้วยว่าตอนพ่อโมไม่สบายไอ้ถามโมน้อยมากต้องรอโมบอกว่าไหวไม่ไหวกูจะโทรเล่าเหมือนเราเพราะเราไม่อยากเล่าเรื่องพ่อให้ใครฟังพูดแล้วน้ำตาร่วงวันนี้เราเจอเองรู้แล้วทำไมมึงไม่โทรเพเล่าแล้วเหมือนที่ปมตัวเองซ้ำๆเพื่อนไอทุกคนห่วงโมหมดเลยแตงโมยังเผยความรู้สึกอีกว่าลึกๆไม่ได้มีความรู้สึกว่าไอเป็นคนอื่นถึงวันข้างหน้ากูเจอมึงก็ยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้นัดกันวันนี้วันแรกแต่เลื่อนหลายครั้งโควิดโน่นนี่ก่อนจะมีโมเมนต์ปล่อยให้หนักแตงโมบอกความในใจแต่หันไปทางแบงค์เพราะพูดต่อหน้าไอแล้วจะร้องไห้ว่ากูรักเพื่อนมากและคิดถึง6ปีไม่เคยได้เจอเสียงสั่นเครือร้องไห้หนักความอบอุ่นที่เราเคยมีให้กันความสนุกสนานมันหายไปจากชีวิตเราอาจจะมีครอบครัวมีลูกเวลาที่ให้กันอาจไม่เต็มที่เหมือนเมื่อก่อนขอบคุณไอ้ไม่เคยติดใจอะไรโมถูกแล้วที่โมมีมิตรภาพดีๆแบบนี้กับไอ้มาตั้งแต่แรกเพราะเขาเป็นคนที่ควรค่าแก่การรักษาไว้เป็นเพื่อนมากที่สุดเลยแม้ทุกคนจะดีวันที่เราดีแต่วันที่เราไม่มีอะไรเราไม่ได้ดีด้วยซ้ำหรือเราอาจจะไม่ได้น่ารักเขาอยู่กับเราตลอดเขาเข้าใจเราตลอดก่อนสวมกอดกันปล่อยโฮไอ้กล่าวว่าเรารู้นิสัยโมรู้เขาโลกส่วนตัวเบอร์ไหนเรารู้ระดับหนึ่งแต่รู้หมดไหมเราพูดได้ไม่เต็มปากหรอกด้านแตงโมพูดเสริมขึ้นทันทีว่าแต่อย่างหนึ่งที่ไอ้ไม่รู้นะโลกส่วนตัวโมมีไอ้อยู่ด้วยนะไอ้มักคิดว่าไอ้อยู่นอกกรอบนั้นจะไม่เข้ามาทำเอาซึ้งกันหนักไอ้บอกว่าใช่ๆพร้อมกอดกันร้องไห้อีกแตงโมยืนยันว่ามึงคือคนในโลกของกูไงโดยแตงโมถึงกับยกมือไหว้แบงค์พร้อมทั้งบอกด้วยว่ายอมรับตอนไอ้กับแบงค์เจอกันตอนนั้นเราห่างแล้วความห่วงเพื่อนแบงค์เจ้าชู้เปล่าว่าเพื่อนเราก็ไม่เบาหรอกมันจะไปรอดไหมว่าแต่วันหนึ่งเห็นคนสองคนช่วยกันเดินทางผ่านอุปสรรควันหนึ่งพ่อค่อมไม่อยู่แบงค์เป็นทุกอย่างให้คนทั้งบ้านต้องพึ่งแบงค์แล้วแบงค์เข้มแข็งมากซึ่งแตงโมได้ยกมือไหว้แบงค์พร้อมบอกว่าขอบคุณแทนไอ้มากมากเลยมึงมีผัวดีชิบหายดีใจที่ไอ้เจอคนดีๆก่อนจบท้ายให้เพื่อนตลกว่าแต่ก็สงสารมึงนะแบงค์ขอบคุณที่มาไอ้แบงค์ไดอารี่Thank you.